สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงเปิดอาคารสิริวรปัญญาเป็นอาคารสูง3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม 4,804 ตารางเมตรเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนการบริการทางวิชาการและการประชุมสัมมนาโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ2557ถึงปี2559และเงินรายได้สมทบอาคารยังกล่าวดังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมากจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานในปี2559ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารว่าสิริวรปัญญาหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้อันยอดเยี่ยมและเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่อของอาคารโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัฏศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศผลิตครูคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอาทิงานมุ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13จำนวน5โรงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนผู้พิการและด้อยโอกาสในพระราชูปถัมภ์และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเวลา 10:52 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยตำบล นครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กระยะที่2ของมูลนิธิโดยจะสร้างบนที่ดินของนางทัศนีพทัยจันทร์ที่ได้มอบน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเป็นบ้านพักที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นชายอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยระยะที่1ตั้งอยู่ที่ตำบลพระประถมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมที่มีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอายุระหว่าง 8-16 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กในโครงการและคนในชุมชนใกล้เคียงในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยได้รับความร่วมมือในการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารจากกรมช่างโยธาทหารเรือและบริษัทแบรนด์อาร์เคเต็กจำกัดซึ่งประกอบด้วยสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าประปาและภูมิสถาบัตปัจจุบันการก่อสร้างดำเนินการไปแล้วกว่า70%และตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2561เวลา 12:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นสถานที่อบรมความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่างๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจปีนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำนิทรรศการถาวรบริเวณชั้น2ของห้องสมุดคมคายนินประพัฒน์สอนโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการพิพิธชัยพัฒนานิทรรศการถาวรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลจะแสดงประวัติความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
มีการรวบรวมลำดับเวลาการพัฒนาไทม์ไลน์ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริและทฤษฎีต่างๆจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายนำเสนอในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากมูลนิธิ SCG และมิวเซียมสยามในการแนะนำรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้มีความน่าสนใจและเท่าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ประกอบด้วย8โซนอาทิโซนที่4ชัยชนะแห่งการพัฒนาห้องฉายภาพยนตร์สารคดีที่ใช้เทคนิคการผสมผสานของภาพแสงสีเสียงเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์เป็นภาพยนตร์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาจนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาโซนที่5เพลินเล่นเพื่อรู้หรือ Play and Learn โซนเกมที่ให้เยาวชนได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจโครงการอย่างง่ายๆผ่านรูปภาพและวิดีทัศน์โซนที่7จากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการดินน้ำลมไฟเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโอกาสนี้ทอดพระเนตรงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22กันยายน2561มีผลงานของศิษย์อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆร่วมออกร้านแสดงสินค้าปัจจุบันมีหลักสูตรการทำอาหารคาวหวานงานประดิษฐ์การเกษตรไอทีและบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนซึ่งพิจารณาจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและจำหน่ายได้ง่ายโดยฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สนใจไปแล้วกว่า 42,000 คนรวมกว่า100รุ่นนอกจากนี้มีผลผลิตโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิผักสดและเมล็ดพันธุ์จากร้านจันกระผักน้ำพริกและไอศกรีมกระจับจากศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่นบริการตรวจวินิจฉัยโรคและให้คำปรึกษาสุขภาพจากสมาคมแพทย์แผนไทยวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นต้นสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:39 นาทีสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นายวิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำผู้บริหารข้าราชการและพนักงานราชการกรมป่าไม้เฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ครบ122ปี18กันยายน2561โอกาสนี้ประธานเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้นำด้านการอนุรักษ์ป่าไม้เครือข่ายและป่าชุมชนจำนวน4รูปและประธานกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน4รายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่18กันยายน2439เพื่อบริหารจัดการกิจการป่าไม้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เร่งปฏิรูปการดำเนินงานหลายด้านผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่การบริหารจัดการป่าไม้ทั้งด้านการรักษาการฟื้นฟูการจัดการที่ดินงานวิจัยและพัฒนารวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปเวลา 15:05 นเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธนิติธรรมศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรซึ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบ84ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์27มิถุนายน2561
โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานชื่อพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันเป็นแบบอย่างและประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามออปประดิษฐานบนฐานผ้าทิพย์การจัดสร้างในครั้งนี้ประกอบด้วยพระบูชาเนื้อโลหะบรอนซ์ขนาดหน้าตัก9นิ้วสูง60เซนติเมตรเหรียญพระบูชาเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อโลหะบรอนซ์และเนื้อผงขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาโดยรายได้จากการเช่าบูชานำเข้าสมทบกองทุนนิติธรรมพัฒน์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันอังคารที่18กันยายน2561โดยในเวลา 17:33 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระนาถสวัสดิ์เรือนแก้วจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติในพิธีมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระสงฆ์199รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา 17:55 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าวในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปยังพระพลาพิธีเมื่อสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งให้ศีลจบและพระสงฆ์199รูปสวดมาติกาจบผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ199รูปพระสงฆ์199รูปสดับประกรณ์ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์199รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมในพิธีด้วยเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สำหรับพระนาคสวัสดิ์เรือนแก้วเป็นพระแก้วประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีขนาดหน้าตักกว้าง8เซนติเมตรสูง 11.8 เซนติเมตรสร้างจากศิลาสีเขียวคล้ายหยกพระพุทธรูปปางเรือนแก้วจัดเป็นปางหนึ่งในหมู่พระพุทธรูปปางเสด็จประทับณสัตตมหาสถานหลังจากตรัสรู้ตามคติทางปฏิมาณวิทยาโดยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่4พระพุทธองค์ได้เสด็จจากรัตนจงกรมเจดีย์ไปยังที่ซึ่งเทวดาเนรมิตเรือนแก้วขึ้นในทิศพายัพแห่งพระมหาโพเพื่อทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกเป็นเวลา7วันในเวลาต่อมา
จึงเรียกสถานที่นั้นว่ารัตนเจดีย์หรือเจดีย์เรือนแก้วหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการประทานทุนประจำปี2561ของมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาและสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันนี้เวลา 15:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอวัชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานทุนประจำปี2561ของมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาและสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการนี้ทรงประเคนตาลปัตรปักอักษรพระนามพ.ร.ของสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและทุนพัฒนาวัดต้นสังกัดแด่พระภิกษุจากสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปี2561จำนวน2รูปทรงประเคนตาลปัตรอักษรพระนามส.ของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6และทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์และสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคประจำปี2561จำนวน21รูปจากนั้นประธานพระอนุญาตให้นายเชื้อพรรังควรเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและรองเลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนานำผู้แทนองค์กรและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องในสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเฝ้ารับเงินบำรุงประจำปี2561ประกอบด้วยมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนราชินีกองทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมูลนิธิภูมิพหโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกองทุนเพชรรัตน์ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์และวิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีต่อจากนั้นประธานพระอนุญาตให้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทราสุขประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่เกษียณอายุราชการหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเกษียณอายุการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์พร้อมผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่เฝ้าทูลลาและถวายตัวและรับประทานของที่ระลึกประกอบด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายดังนี้โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดตรังโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนบุญวาดวิทยาลัยจังหวัดลำปางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดาจังหวัดสระแก้วมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้หน้าหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน5คนและมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2561แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จำนวน815คนโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีในวันเดียวกันนี้นายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กอำเภอสิรินธรจำนวน828คนและนักเรียนโรงเรียนสาวนิชอำเภอโพไซจำนวน183คนซึ่งนักเรียนในโรงเรียนทั้ง2โรงดังกล่าวส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจนอีกทั้งโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลทางมูลนิธิจึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเรื่อยมารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานและยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่วัดอินทรารามตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนางมาริสาสมบัติบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทาน 1,000 ถุงและยาพระราชทานจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกทั้งโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยมีผู้ไปรับบริการ130คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบประสาททั้งนี้อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยมีฝนตกชุกมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบกับมีฝนตกกระจายครอบคลุมพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลานานจนทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่6ตำบล47หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 1,893 ครัวเรือนความเสียหายด้านการประมง684ไร่พืชและนาข้าวที่ยังไม่เก็บเกี่ยว252ไร่จากนั้นได้ออกเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพพระราชทานและยาพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอาทินางอำไพคมขำอายุ72ปีกับนางสาวลัดดาคมขำอายุ45ปีซึ่งเป็นมารดาและลูกสาวป่วยด้วยโรคเดียวกันคือเส้นเลือดอุดตันและนายบุญสมชิดนรงค์อายุ70ปีป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกด้านขวาปัจจุบันรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลบ้านสร้างพร้อมกับให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและให้โรงพยาบาลจังหวัดดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอพระองค์มีพระพรานใหม่แข็งแรงโดยเร็ววันนี้ที่ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดทั้งวันมีบุคคลประชาชนทั่วไปคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรหมัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมผู้อำนวยการเขตบางรักมูลนิธิสว่างวัฒนธรรมเม่งซิ่วนอกจากนี้มีภิกษุสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามภิกษุสงฆ์วัดสัมปะซิวและคณะกรรมการวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.
ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ